เอาก่อนที่จะปิดรายการมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับมหาวิทยาลัยรังสิตหรือว่าไอ้เสือบุกม.รังสิตค่ะที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็ได้เป็นการเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีมิตรผล Aback FC นะคะเป็นการพบกันนะคะระหว่างทีมไอ้เสือบุกม.รังสิต FC ทีมอันดับที่9ลงสนาม3นัดนะมี4คะแนนด้วยกันนะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์โตทองราชบุรีมิตรผล Aback FC นะคะทีมอันดับที่12ลงสนาม3นัดค่ะมี2คะแนนด้วยกันนะคะโดยเปิดฉากครึ่งแรกมาก็ไม่มีทีมไหนตีไข่แตกกันได้นะคะพอเปิดมาเกมครึ่งหลังนะทั้ง2ทีมก็ปรับเกมรุกกันใหม่นะต่อสู้กันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะปรากฏว่าเป็นเจ้าถิ่นค่ะไม่ได้ประตูออกนำนะคะในนาทีที่63จากการหม่งลูกของโจเซฟอาเมนโยนะคะก็เลยส่งผลให้เจ้าถิ่นมอรังสิตนะออกนำไป1ประตูต่อ0นะอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเวลาที่เหลือนะทีมเยือนก็พยายามที่จะมีเกมบุกใส่นะแต่ก็ไม่สามารถทำประตูได้หรือว่าไม่สามารถชนะได้นะจบเกมมอรังสิต FC เปิดบ้านเฉือนชนะเอาราชบุรีมิตรผล Aback FC ได้1ประตูต่อ0นะคะเก็บ3แต้มสำคัญในบ้านได้สำเร็จนะคะก็เดี๋ยวบอกกันไปนะเกี่ยวกับArmyยูไนเต็ดด้วยนะคะก็สามารถชนะราชบุรีมิตรผล FC ไป3ประตูต่อ1ค่ะขึ้นนำเป็นจ่าฝูงนะฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2015นะคะส่วนทางด้านฉลามชลบุรี FC ก็เปิดบ้านที่เรียกว่าเจ้ากันไปนะกับมังกรไฟอย่าง BC เทโรศาสนะ2ประตูต่อ2นะคะแล้วก็มีปิดท้ายกันอีกหนึ่งก็คือว่านัดต่อไปนะเราก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้กับมอรังสิตด้วยนะคะก็คือว่าไอ้เสือบุกมอรังสิต FC ก็จะออกไปเยือนสารบก FC ในวันที่15มีนาคม2558นี้นะคะที่สนามกีฬากองทัพบกแฟนคลับไอ้เสือบุกพลาดไม่ได้ไปเชียร์กันแล้วก็คอยติดตามข่าวสารจากมอรังสิตด้วยค่ะ